พจน์อานนท์โพสต์ชวนคิดชี้ความต่างคนหิวแสงกับคนเบื่อแสงลั่นมันเป็นเรื่องของความอยากเรียกว่าทำเอาแฟนคลับไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันเลยทีเดียวค่ะพอเมื่อกลางดึกของวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาผู้กำกับชื่อดังอย่างพจน์อานนท์ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเปรียบเทียบคนหิวแสงกับคนเบื่อแสงไว้อย่างน่าคิดไม่น้อยโดยผู้กำกับชื่อดังโพสต์ข้อความระบุว่าทุกคนย่อมหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองบางครั้งการหิวแสงมันเป็นเรื่องของความอยากที่จะดังอยากที่จะเด่นอยากมีซีนและอีกหลายๆอยากแต่คนเบื่อแสงอาการมักจะเป็นเช่นนี้พอมีแสงเต็มตัวก็อยู่ลำบากมีแต่คนพูดถึงในแง่ดีก็ดีไปในแง่ร้ายก็ปล่อยไปไม่รู้จะแก้ความคิดของคนได้ยังไงอย่าเอาชีวิตเราไปผูกติดไว้กับความคิดคนอื่นทำตัวเราให้มีความสุขมีเท่าที่มีอยากเท่าที่อยากแล้วความสุขจะมาเยี่ยมเยียนเราเองราตรีสวัสดิ์นะทุกคนคนเบื่อแสงที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากแต่ข้อความดังกล่าวจะสื่อถึงใครหรือเปล่านั้นก็ต้องรอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงด้วยตัวเองต่อไป